ด้านนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็เดินสายขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับคราวนี้ไปจังหวัดในภาคเหนือเริ่มต้นที่จังหวัดลำปางครับโดยคุณพิธาก็กล่าวขอบคุณชาวลำปางทุกคนพร้อมทั้งบอกว่าจะเป็นนายกของทุกคนเพราะยังมีประชาชนอีกกว่า 60% ที่ไม่ได้เลือกพวกเราแต่เราจะรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่เลือกพรรคพันธมิตรของเราที่สนับสนุนให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยอีกกว่า 30% แล้วก็ต้องยอมรับนะว่ายังมีประชาชนอีกกว่า 20-30% ที่ไม่ได้เลือกพวกเราเลยสำหรับลำปางเองในฐานะที่เป็นเมืองผู้สูงอายุเนี่ยต้องการเศรษฐกิจสีขาวที่จะมารองรับสังคมผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผังเมืองการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุการจ้างงานผู้สูงอายุโดยรัฐบาลถ้าเกิดสร้างเศรษฐกิจสีขาวที่ลำปางได้สำเร็จก็จะแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัยทั้งประเทศไทยได้ครับ